ราอยากจะเปลี่ยนกระเป๋าไปเรื่อยๆมันจะอาจจะทำให้เราดูเหมือนแบบว่าไม่ธรรมดาเว้ยแต่จริงๆแล้วคือกูมีตังค์ซื้อแค่ใบเดียวแหละความสุขเขาไม่ความสุขเราครับถ้ามันลำบากจริงๆก็ต้องขายครับเงินก็คือปัจจัยหนึ่งในการใช้ชีวิตทั่วไปถ้าเราต้องการเงินก็มีอะไรก็ต้องขายครับเวลาเขาที่เอากระเป๋าเบนนี่ไปขายจริงๆว่าดูจนจริงๆมันก็แล้วแต่คนนะแต่ผมว่ามันก็จะมีบางกลุ่มเราอาจจะมีเงินอยู่ก้อนเดียวใช่ไหมแต่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนกระเป๋าไปเรื่อยๆมันจะอาจจะทำให้เราดูเหมือนแบบว่าไม่ธรรมดาเว้ยแต่จริงๆแล้วคือกูมีตังค์ซื้อแค่ใบเดียวแหละอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ต้องไม่ได้คิดเรื่องนั้นก็ต้องขายไปก่อนความสุขเขาไม่ความสุขเราครับถ้ามันลำบากจริงๆก็ต้องขายครับไม่ต้องมองคนอื่นเราไม่ลำบากก็พอใช้เก่งครับแต่ว่าหาเก่งเหมือนกันครับเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยครับผมเป็นนักแสดงครับตอนนี้กำลังจะมีผลงานเรื่องแรกกับซีรีส์เลิฟซิกเดอะซีรีส์ครับก็ไม่เสมอไปครับบางทีการลงทุนมันก็มีขึ้นมีลงเหมือนกันแบบว่าการทำธุรกิจของเขาก็เรื่องปกติอาจจะไม่ได้ใช้ไปนั้นบ่อยแล้วหรืออะไรก็แค่เอาของมาเปลี่ยนเป็นเงินแล้วไปใช้ในอย่างอื่นแทนบางคนขายกระเป๋าแบบแค่2ใบอ่ะค่ะก็ได้เงินเป็นหลักล้านแล้วไม่อยากให้คิดว่าเขารวยไม่จริงอ่ะค่ะเขาอาจจะแค่อยากเอาของที่สะสมมาเปลี่ยนเป็นเงินเพราะแบบอาจจะมีปัญหาด้านการเงินช่วงนั้นเลยจริงๆไม่ครับทุกคนก็ต้องการเงินอยู่แล้วแบบเงินก็คือปัจจัยหนึ่งในการใช้ชีวิตทั่วไปถ้าเราต้องการเงินก็มีอะไรก็ต้องขายครับ